ธอดูแรปเปอร์สนาวคุยกันสักพักแต่เจอที่แมคโดนัลด์ตอนนั้นเธอเพิ่งเลิกกับเขาส่วนฉันก็กำลังเงาไม่ได้คิดจริงจังเท่าไหร่กับมาสักคิดถึงอยู่แต่เขาอยากรู้จักกันพวกเธอดูแรปเปอร์สนาวคุยกันสักพักแต่เจอที่แมคโดนัลด์เจอหน้ากันไม่ถึงนาทีหนึ่งตอนนั้นเธอมองไปที่อื่นพอเธอหันมาเธอก็เอาใจฉันไปโดยที่ไม่มีวันได้คืนแอบมองเธออยู่นานเป็นอาการที่ไม่ค่อยเข้าใจทำไมฉันทำอะไรเหมือนเด็กทั้งที่ฉันมันขี้เก๊กแล้วไม่เคยชอบใครแต่ไม่รู้ทำไมมันดันไปชอบเธอหรือคนอื่นที่เจอยังไม่เคยชอบใจไม่ว่าเพราะอะไรก็ช่างแม่งเหอะเธอเขาเพิ่งตื่นมาก็เจอฉันไม่ต้องการสิ่งใดมีคนเคยบอกกับฉันว่าฉันนั้นคงรักใครไม่เป็นหรอกฉันก็คิดว่าน่าจะจริงมันคงจะไม่มีสิ่งที่เธอมาเปลี่ยนคนอย่างฉันให้เป็นหมอแต่แล้วฉันก็กลายเป็นคนที่ฉันไม่คิดจะเป็นทำไมเธอต้องมาทำให้ฉันคิดถึงฉันมันขอจะฉันเธอดูแรปเปอร์สนาวคุยกันสักพักแล้วเจอที่แมคโดนัลด์ตอนนั้นเธอเพิ่งเลิกกับเขาส่วนฉันก็กำลังเงาไม่ได้คิดจริงจังเท่าไหร่กับมาสักคิดถึงอยู่แต่เขาอยากรู้จักกันพวกเธอดูแรปเปอร์สนาวคุยกันสักพักแล้วเจอที่แมคโดนัลด์เจอหน้ากันไม่ถึงนาทีหนึ่งตอนนั้นเธอมองไปที่อื่นพอเธอหันมาเธอก็เอาใจฉันไปโดยที่ไม่มีวันได้คืนปกติเราเจอกันแต่ดันอยู่ในโทรศัพท์เวลาฉันไม่เคยมีคุยได้ไม่ถึงนาทีได้โทรกลับฉันอยู่คอนแวนต์เธออยู่กรุงเทพไม่ไกลแบบหลายโลจัดเธอบอกเธอชอบเป็นคงจะดีตั้งแต่ไม่มีโปรดักต์แต่ให้ฉันพูดตรงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดจริงจังก็แบบว่าตามภาษาผู้ชายประเภทที่เธอชิงชังแต่กูก็ดันไปชอบจริงๆแบบที่ไม่มีติงนังไอความรู้สึกมันแพ้พนันตอนที่กูเริ่มกินตังไอเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาเพราะเอิญฉันชอบคนโตกว่าถึงแม้ว่าเธอจะตัวเล็กแต่ว่าอย่างอื่นเธอโตว่าสเตทเป็นในบัญชีตอนนั้นไม่ดีแบบโซมาแต่ฉันได้กว่าก็อาจจะจริงแต่พร้อมดูแลเธอโทรป่ะเดี๋ยวยกให้เธอเป็นส่วนตัวประมาณว่าแบบผู้จัดการอยากให้เธอช่วยมาดูแลทั้งเรื่องของฉันและกับงานเพราะเอิญว่าฉันมันโคตรจะโง่ซื่อบื้อซุ่มซ่ามและดักดานขนาดจะจีบแค่เอาไว้กินเป็นเรื่องให้ฉันไม่เจอนานคุยกันสักพักแล้วเจอที่แมคโดนัลด์ตอนนั้นเธอเพิ่งเลิกกับเขาส่วนฉันก็กำลังเงาไม่ได้คิดจริงจังเท่าไหร่กับมาสักคิดถึงอยู่แต่เขาอยากรู้จักกันพวกเธอดูแรปเปอร์สนาวคุยกันสักพักแล้วเจอที่แมคโดนัลด์เจอหน้ากันไม่ถึงนาทีหนึ่งตอนนั้นเธอมองไปที่อื่นพอเธอหันมาเธอก็เอาใจฉันไปโดยที่ไม่มีวันได้คืน